ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่หอประชุมอบก. 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับในปีพุทธศักราช 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 23 ขึ้นโดยจัดตั้งแต่ช่วงวันที่1มีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2560ครับรวมระยะเวลาประมาณ3เดือนครับการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างเที่ยงแท้แน่นอนและนำไปเผยแผ่อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมโดยเฉพาะในปีนี้นะครับรับพระธรรมทูตที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน142รูปถือว่าเป็นจำนวนมากพอสมควรครับซึ่งท่านจะต้องอบรมเข้มในระยะเวลา3เดือนนี้ทั้งภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานภาคสาธารณูปการและภาควิชาการครับดังนั้นการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศนั้นมีอะไรบ้างที่ท่านประธานกำกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องท่านจะได้ให้ข้อคิดเห็นและให้แนวทางในการฝึกอบรมในครั้งนี้ครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียและองค์กรพระธรรมทูตในต่างประเทศได้ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2538เป็นต้นมาโดยได้รับการมอบหมายกำกับดูแลและให้นโยบายปฏิบัติจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระและผู้เกี่ยวข้องมาโดยลำดับสำเร็จไปแล้ว22รุ่นมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 1,658 รูปและได้ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศในฐานะพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลกในปีพุทธศักราช2560นี้ได้ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นอีกเป็นรุ่นที่23โดยกำหนดอบรมระหว่างวันที่1มีนาคมถึงวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2560โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช2เพื่อพัฒนาพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการปลูกฝังศรัทธาและอารมณ์การในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ3เพื่อฝึกให้พระธรรมทูตมีความเข้าใจในหลักและแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสามารถสอนและนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้4เพื่อพัฒนาพระธรรมทูตให้มีทักษะในการทำงานร่วมกันและส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะและ5เพื่อสนองงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทยในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน142รูปผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมจำนวน115รูปโดยการอบรมตลอดหลักสูตรเป็นการบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา90วันแบ่งเป็น2ภาค5กิจกรรมคือ 1. ภาควิชาการเป็นเวลา30วันเป็นกิจกรรมการบรรยายอภิปรายซักถามกิจกรรมบูรณาการการมอบหมายการศึกษาค้นคว้าการฝึกปฏิบัติและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 2. ภาคปฏิบัติกิจกรรมสาธารณูปการฝึกการปฏิบัติงานเรียนรู้การก่อสร้างงานบริหารงานสาธารณูปการเป็นต้นใช้เวลา8วัน 2. กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฝึกปฏิบัติกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน4เป็นเวลา30วัน 3. กิจกรรมฝึกทักษะและประสบการณ์พิเศษเพื่อการทำงานเป็นทีมการบริหารจัดการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทักษะมนุษยสัมพันธ์เช่นการปฏิบัติงานปฏิคมในงานประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยงานกิจกรรมการประชุมนานาชาติประจำปีพุทธศักราช2560รวมเป็นเวลา10วัน 4. กิจกรรมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติสังฆกิจของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศณแดนพุทธภูมิและนมัสการสังเวชนียสถานณประเทศอินเดียเป็นเวลา12วันในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลพระธรรมทูตสายโอเชียเนียองค์กรพระธรรมทูตและองค์กรร่วมมือต่างๆในต่างประเทศศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนมูลนิธิพรรัตนสวรรค์และการบริจาคทั่วไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอขาเรียนพระคุณได้โปรดเมตตากล่าวเปิดการอบรมให้โอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการจัดการอบรมและผู้อุปถัมภ์โครงการสืบไปต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาขันอาสาเพื่อจะไปปฏิบัติงานเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดของชีวิตของท่านกว่าได้เพราะว่าเป็นงานท้าทายที่ทำได้ยากเพราะว่าที่ว่าทำได้ยากเนื่องจากว่าต้องทำด้วยความรู้สึกที่สละชีพเพื่อชาติเพื่อพุทธศาสนาการที่จะเป็นอย่างนี้ได้นี่เราต้องตั้งใจสูงมากถ้ามีความรู้สึกเพียงแต่ว่าเป็นพระธรรมทูตเพียงแผ่นกระดาษใช้ไม่ได้ต้องตั้งความรู้สึกให้เหนือกว่านั้นให้เห็นว่าบูรพาจารย์ของเราที่เคยทำกันมาเนี่ยทำยังไงทำกันมาเป็นเรื่อยๆเป็นระยะระยะท่านโสนะและภูตละเป็นบูรพาจารย์ครั้งแรกของสุวรรณภูมิที่ได้นำพระพุทธศาสนามาประกาศที่นี่ถ้าเราย้อนกลับไปยุคนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านมาแบบไหนมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าท่านมาใช้ชีวิตอย่างไรมากันสององค์ไม่ได้มาเป็นร้อยอย่างนี้ด้วยแต่ว่าพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว้างขวางยิ่งใหญ่ถึงปัจจุบันต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดสะเกษในมุ่งมั่นทำเรื่องนี้เป็นครั้งแรกของประเทศท่านออกไปครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2515นี่เองถ้านับเวลาก็40กว่าปีแต่ว่าผลงานปัจจุบันคือไปทั่วโลกแล้วไปครั้งนั้นไม่ได้ไปเป็นร้อยอย่างท่านมานี่ไปแค่สามองค์คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำ
แล้วก็สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านอยู่ประยุทธ์เราเนี่ยสามองค์ไปครั้งนั้นน่ะไปแค่นี้ไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จผมก็เล่าให้ฟังเยอะมากเรื่องนี้นะไปก็เพื่อจะไปดูว่าพระเราจะมาอยู่ได้ไหมกับไอ้ฝรั่งพวกเนี้ยประเทศเหล่านี้อยู่ได้ไหมไปดูก็เห็นว่าคนไทยเราอยู่เยอะเป็นแสนล่ะท่านกลับมาก็มาคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้พระสงฆ์ไทยเราไปอยู่กับเขาให้ได้หนึ่งเพื่อไปรักษาคนไทยสองก็เพื่อไปเอาฝรั่งมานับถือเราท่านทำครั้งแรกมีการคัดค้านมากมายไม่ว่าฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคฤหัสถ์ไม่เห็นด้วยหมดคำตอบก็คือว่าพระสงฆ์ถ้าไปอย่างนั้นแล้วความเป็นพระมันจะอยู่ตรงไหนก็คงไม่เป็นพระกันหมดแค่ขึ้นเครื่องบินก็ขาดความเป็นพระหลวงพ่อจึงคิดว่าพระสงฆ์เนี่ยอยู่ไหนๆมันก็ไม่เป็นพระถ้าไม่ให้เป็นพระเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมันก็ไม่เป็นมันขึ้นอยู่ที่พระต่างหากแล้วไม่ได้อยู่ที่คนอื่นท่านก็ทําของท่านเรื่อยๆมาถูกคัดค้านเรื่อยถ้าท่านศึกษาประวัติหลวงพ่อผมแล้วท่านจะรู้ว่าท่านอะไรคัดค้านมากมายกว่าจะได้ให้พระออกนอกประเทศแต่ละองค์นี่ท่านใช้คําว่าเลือดตาแทบกระเด็นเพราะว่าพระผู้ใหญ่ด้วยกันไม่เห็นด้วยอย่างมากจนกระทั่งท่านทำเรื่อยๆๆมานะใช้เวลาจนกระทั่งเป็นที่ปรากฏว่าอ๋อพระสงฆ์ที่ออกไปนี่มีคุณภาพสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาได้ไปรักษาคนไทยของเราที่อยู่ในต่างประเทศที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนได้เป็นเพื่อนเขาได้เป็นพ่อเขาได้ทุกอย่างอันนี้แหละคือสิ่งที่ท่านได้ทำให้เราได้สืบต่อกันถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาจึงได้กระจายขยายไปทั่วอย่างที่เราเห็นเวลานี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าเราเนี่ยนะไม่มีพุทธศาสนาไม่มีวัดวาอารามอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราเป็นพระเลยไปอยู่ที่ไหนจะไปนอนที่ไหนจะไปกินที่ไหนท่านคิดถึงขนาดนั้นนะอันนี้แหละทำให้เห็นว่าเวลานี้เรามีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกจะไปที่ไหนแล้วก็มีบ้านหลังที่สองของเราคือวัดนั่นแหละเป็นที่พักพิงอาศัยไม่ว่าพระหรือคฤหัสถ์คนไทยก็ไปอยู่ที่นั่นหมดเวลานี้ต้องอาศัยแล้วคนไทยไปตกทุกข์ระกำลำบากยังไงก็ไม่พ้นวัดทั้งนั้นเนี่ยวัดเป็นที่รองรับได้หมดแต่คราวนี้เนี่ยพระธรรมทูตมีสถานะภาพที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศชาติบ้านเมืองแม้แต่ว่าวัดที่อยู่ในต่างประเทศนะมีความสำคัญกว่าสถานทูตอีกเพราะวัดเป็นแหล่งทุกอย่างให้เขายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยวัดจัดงานเนี่ยไม่ต้องบอกออกนิดเดียวว่าวัดจะจัดงานวันสองวันนี้แล้วนะคนแน่นวัดจะไม่มีที่จะนั่งลองสถานทูตเดี๋ยวออกการ์ด500คนมาสักร้อยไม่ถึงเลยนี่คือข้อที่จริงนะให้รู้ไว้นี่อันนี้เราเป็นพระที่จะต้องไปทำงานเป็นพระธรรมทูตนี่จะต้องรู้เรื่องราวนะไม่ใช่ออกไปเป็นกะเหรี่ยงไม่ได้นะห้ามออกไปเป็นกะเหรี่ยงต้องออกไปอย่างองอาจเดินแม่มันเต็มทางถนนอย่าไปเดินหลบๆซ่อนๆผู้โผล่ๆทำเป็นพวกผีกระสืออะไรไม่ได้นะหลวงพ่อผมไม่ได้ละท่านห้ามเด็ดขาดคือท่านบอกไว้เลยว่ามันต้ององอาจมันต้องโดดเด่น
อย่าไปทำตัวซอมซ้อให้คนเขาดูถูกเอาโดยเฉพาะเราจะต้องไปอยู่ประเทศไหนอะไรยังไงนี่ต้องรู้เรื่องให้หมดรู้จริงศึกษาจริงด้วยที่ว่ารู้ให้หมดเนี่ยคือว่าต้องรู้ว่าเราอยู่ประเทศไหนวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายเขาว่าอย่างไรต้องทำตามไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูอยู่ประเทศไทยนี่กูใหญ่นี่มาที่นี่กูก็ใหญ่ไม่ได้เพราะว่าเราไปอยู่บ้านเขาต้องศึกษาวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายบ้านเมืองให้ชัดเจนแล้วก็ต้องปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามได้ไหมได้แต่ปัญหาเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงก็เกิดขึ้นผิดกฎหมายผิดวัฒนธรรมผิดประเพณีอะไรเสียหายเกิดขึ้นก็คณะสงฆ์เสียหายประเทศชาติเสียหายว่าพระมาไม่ได้เรื่องพระธรรมทูตไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้เรื่องทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรเล็กน้อยก็ต้องรู้เนี่ยอย่างท่านยคุณโสพลให้มีวิทยากรมาฝึกอบรมเนี่ยต้องศึกษาให้มากเลยนะไม่เข้าใจต้องถามเพราะว่าท่านเหล่านี้มีประสบการณ์เราดูสิว่าเนี่ยเป็นความโชคดีของเราทั้งหลายเมื่อก่อนการจะไปเป็นพระธรรมทูตไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะไปนี่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้บ้านเมืองสถานภาพไม่รู้เรื่องไปศึกษาเบื้องหน้าไปตายหลับหน้าว่างั้นนะแต่ปัจจุบันเรามีการฝึกอบรมเพื่อจะได้ให้เข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆของโลกเขาเพราะว่าแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่เหมือนวัฒนธรรมไม่เหมือนหมดภูมิประเทศภูมิอากาศอาหารการกินไม่เหมือนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวกันชนิดแบบคนละเรื่องกันแล้วนะแค่อากาศมันก็ยุ่งแล้วนะเวลานี่ก็ยุ่งแล้วต้องเข้าใจให้มากขึ้นเอายกขึ้นเนี่ยเรื่องแต่งกายนี่แหละแค่นี้เราก็วุ่นแล้วนะไปต่างประเทศอ่ะอากาศหนาวลบ20-30แต่บอกว่าฉันนี่เคร่งอย่างไรเนี่ยมันเคร่งมากเลยถุงเท้าก็ไม่ใส่หัวก็ไม่ใส่ใส่แบบเนี้ยปรากฏเนี่ยปอดบวมตายก่อนที่จะทำงานยกตัวอย่างเป็นต้นเนี้ยนะทำตัวเคร่งบอกแหมไม่ได้แล้วฉันมาอย่างนี้ต้องให้ง่ายๆก็ได้เอาท่านขึ้นรถเนี่ยบ้านแล้วก็ขึ้นรถก็ขึ้นไปเลยนั่งสบายไม่ต้องรัดเข็มขัดที่ไหนแต่ว่าถ้าไปประเทศนู้นได้ไหมไม่รัดเข็มขัดได้ไหมถูกจับผิดกฎหมายเราบอกว่าเราไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าเราเป็นพระเราไม่ต้องใส่อะไรก็ได้เพราะว่าเราปลอดภัยเรามีของขลังนะใช่ไหมไม่ได้นะท่านนะรู้ให้หมดเลยแค่กินหมากนี่ก็มีปัญหาแล้วเนี่ยไม่ต้องมาไปประเทศใกล้ๆเลยก็ได้กินหมากบ้วนน้ำหมากลงถนนเนี่ยคือเรื่องเหล่านี้เรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องแล้วไม่ปฏิบัติเขาก็มองว่าเรานี่ป่าเถื่อนไม่รู้เรื่องแล้วเราป่าเถื่อนเราไม่รู้เรื่องเราเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาได้ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะผมเคยไปเจออันนี้ประสบเองแล้วก็ใส่เองเลยไม่ไว้หน้าเขาจัดภาชนะอย่างดีบางทีเราก็ต้องทำนะมาถวายเกิดดัดจริตขึ้นมาบอกฉันต้องฉันในบาตรสะพายบาตรไปตั้งวงข้าวให้จานเจอไม่เอาแล้วต้องใส่ในบาตรจีวรก็ต้องผมปะปะขึ้นไปเนี่ยนี่ไปมันไม่ใช่ไปเพื่อสายเผยแผ่ศาสนานะทำตัวยิ่งกว่าขอทานแล้วฝรั่งมันจะถือได้ไงใช่ไหมถ้าเราดูกันว่าไอ้พระองค์นี้มันขลังดีแต่หารู้ไหมว่าไอ้นี่มันทำลายพุทธศาสนานะทำลายเครดิตของพวกเรากันเองนะบางอย่างเรื่องเหล่านี้ต้องศึกษามากเหมือนกันเราดูง่ายๆก็ได้เอาบ้านเราเนี่ยเราจะไปอีสานนี่เขากินข้าวเหนียวเราไปเอาใช้ซ่อมๆได้ไหม
ได้ไหมในวงนั้นเขาจะมองว่าเราว่าจะเป็นยังไงเอานี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราต้องรู้ต้องรู้จริงๆนะรู้ให้มันลึกซึ้งแล้วก็ต้องทำด้วยไม่ทำก็ไม่ได้อีกผิดอีกเรื่องเหล่านี้เราทำงานในฐานะเป็นแบบอย่างแล้วก็ทายฐานะที่เราจะต้องนำหลักธรรมคำสอนแห่งองค์แห่งพุทธศาสนาไปเผยแผ่เนี่ยเราต้องสร้างเครดิตให้กับตัวเองให้มากสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นให้มากสิ่งเหล่านี้จำเป็นในบางทีเรามองสิ่งเล็กน้อยเนี่ยไม่จำเป็นเขาก็ดูถูกเราเพราะจริงๆแหละกับประเทศตะวันตกเนี่ยมันดูถูกเราอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราต้องทำตัวให้เขายอมรับเราให้ได้ปกติเราเนี่ยแต่งกายมันก็ประหลาดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ต้องคำนึงให้มากที่เราจะไปอยู่ร่วมกับเขาต้องทำตัวอย่างไรประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรให้สมคำว่าเป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกท่านขันอาสาเข้ามาเป็นพระธรรมทูตเพื่อไปทำหน้าที่เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยต้องตั้งหลักให้ดีตั้งใจให้สูงว่าเราจะทำหน้าที่อุทิศชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนาร่วมกันทำงานด้วยความสามัคคีปองดองอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เดี๋ยวนี้โลกมันแคบมากมีการประสานติดต่อเพื่อให้เป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันศาสนาเราเรื่องเรื่องแน่เราท่านทั้งหลายที่ไปอยู่ในประเทศนั้นๆ นะต้องพึ่งตัวเองด้วยนะพึ่งตัวเองในที่นี้แม้ถึงว่าทำอะไรได้ในตัวเองต้องทำนะอย่าไปนึกว่าอาศัยโยมอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะโยมนี่วันดีคืนดีเขาก็ไม่เอากับเรานะมีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อย่าเป็นเครื่องมือของโยมในประเทศนั้นสำคัญนะท่านไปเนี่ยอย่าเป็นเครื่องมือเขาบางทีก็มันมีหลากหลายมากเวลานี้นะเกิดขึ้นโดยทั้งฝ่ายพระเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามีบางฝ่ายมีปัญหาคือเอาพระไปแสวงผลประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาชวนท่านบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อฉันมีวัดอยู่แล้วนะชวนให้ไปอยู่วัดนี้อันนั้นอันนี้นะพระก็นึกว่าเออดีใจแล้วฉันนี่ว่าไปเลยหาได้รู้ไหมว่าเป็นทาสโยมซะแล้วอย่าทำนะสิ่งเหล่านี้ต้องระวังมากเกิดมันมีเกิดขึ้นแล้วแล้วสิ่งสำคัญที่ผมพูดแต่ต้นนะก็คือว่าอย่าไปนึกภูมิใจแค่กระดาษแผ่นนึงว่าเป็นวัฒนธรรมนะเนี่ยทั้งหมดที่ผ่านอบรมต้องไปให้หมดนะไม่ใช่อบรมแล้วเอากระดาษไปนอนกอดไม่ได้นะเสียงว่าประมาณนะเพราะว่าที่เคยผ่านมาเคยถามท่านอยู่คุณสมพลบอกผ่านการอบรมไม่ได้ทำงานไปแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เงี้ยไม่ไหวนะท่านต้องไปให้หมดไปเลยไปอยู่ประเทศไหนได้ไปไปช่วยกันผมในฐานะผู้รับผิดชอบยินดีส่งเสริมสนับสนุนเป็นโอกาสทองของพระต่างประเทศทั้งหลายที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติของเราวันนี้จึงขอเปิดโอกาสเปิดงานแล้วก็ฝากความรู้สึกที่ดีต่อกันไว้ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ทุกองค์ทุกท่านพระธรรมทูตนั้นถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่จะต้องทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะต้องมีหลักการวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้จัดอบรมดังนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับสามารถที่จะมาให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดอบรมในครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสงห์